ริ่มกันเลยออกพรรษาอย่างนี้นะคะเราไปกันทั่วทุกภาคค่ะโดยเฉพาะทางภาคเหนือก็มีงานเทศกาลงานบุญของเขาเหมือนกันวันนี้ไปที่อำเภอไม่ใช่อำเภอสิจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะที่นั่นมีชาวไทยใหญ่นะคะอยู่และยังคงรักษาประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาเป็น100 ปีแล้วไปงานแห่จองพาราด้วยกันค่ะเจ้าพาทีสำหรับงานประเพณีแห่จองพารานะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจัดกันมานับ100 ปีแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่มากก็มีการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้วคุณเชื่อไหมว่าประเพณีนี้ดังไปทั่วโลกนะคะเมื่อวันที่6 ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ได้จัดงานประเพณีแห่จองพาราที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะมีขบวนร่วมกว่า16 ขบวนด้วยกันค่ะหลายคนสงสัยและมีคำถามนะจองพาราคืออะไรจองพาราเป็นภาษาไทยใหญ่นะคะแปลว่าปราสาทพระซึ่งคำว่าจองเนี่ยแปลว่าวัดหรือว่าปราสาทคำว่าพาราก็แปลว่าพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นการบูชาจองพาราก็หมายถึงว่าการสร้างปราสาทเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันออกพรรษาคติความเชื่อนี้คล้ายกันนะคะแต่ว่ามีชื่อเรียกต่างกันไปอย่างทางภาคอีสานที่ตอนนั้นเราก็มีงานแห่ปราสาทผึ้งก็เป็นคติความเชื่อแบบในครั้งพุทธกาลแบบนี้เหมือนกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีที่มีความสุขค่ะของชาวไทยใหญ่แล้วก็ชาวแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะโดยเชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าคนที่ไปงานนี้ก็จะได้ความสุขได้กุศลเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวใดจะมีความสุขนะเขาเชื่อกันว่าต้องจัดทำจองพาราบูชาไว้ที่วัดประจำหมู่บ้านตลอด7 วันหลังวันออกพรรษาแล้วก็จะมีความเชื่อว่าทุกคนในหมู่บ้านก็จะมีความสุขกันทั่วหน้ารวมไปถึงการประกอบอาชีพก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะการบูชาจองพาราจะตั้งบูชาในตอนหัวค่ำนะคะของวันขึ้น14 ค่ำเดือน 11หลังจากนั้นก็จะทำพิธีอัญเชิญรับเสด็จตอนเช้ามืดของวันขึ้น15 ค่ำเดือน 11นะคะซึ่งของที่นำมาใช้ในจองพาราก็จะมีของมาแขวนไว้ไงไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยผูกไว้ทั้ง4 มุมมีโคมไฟประดับให้สวยงามนะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบต่อกันมากว่า100 ปีแล้วค่ะใครอยากไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนอากาศดีแล้วนะคะชาวเหนือบอกมาอย่างนั้นค่ะ053-612-982เป็นสำนักงานททท.นะคะที่แม่ฮ่องสอนค่ะสวยงามเนาะหมอกเหนือมาแล้วลมหนาวพัดแผ่วๆมาถึงกรุงเทพนะเหมือนเป็นงานกลางคืนเนาะขบวนกลางคืนนะคะเป็นความไปเที่ยวบรรยากาศดีทุกภาคมีหมดออกพรรษาแบบนี้งานบุญงานใหญ่ค่ะใช่ค่ะอุ้ยนึกถึงบรรยากาศต่างจังหวัดเราคึกคักเนาะงานออกพรรษานะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปไหนสำหรับคนรักปลาสวยงามต้องไปงานนี้จัดทุกปีงานประมงน้อมใจไทยทั่วล่าปีนี้ครั้งที่13แล้วบรรยากาศปลาแปลกๆสวยๆนำมาจากต่างประเทศมาให้ชมกันก็มีนะคะไปกันที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะงานประมงน้อมใจไทยทั่วล่าครั้งที่13จัดขึ้นใช่ทางเข้าสวยมากปีนี้ทำสวยนะระหว่างวันที่4 ถึง 12 ตุลาคมนี้ณ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์บางกะปิค่ะในคอนเซปต์อัศจรรย์พันปลาทอง Miracle Goldfish นะคะเปิดโอกาสให้ผู้เลี้ยงปลา10 ชนิด62ประเภทเข้าประกวดชิงแชมป์บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียพร้อมรางวัลเกียรติยศสูงสุดของวงการปลาสวยงามถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1,000,000 บาทเลี้ยงปลาต้องให้ได้อย่างนี้ต้องประกวดให้ได้รางวัลอย่างนี้นะคะนอกจากการประกวดแล้วยังมีการรวบรวมพันธุ์ปลาสวยงามและหายากไว้ในงานอย่างคับคั่งคราวนี้เขาเน้นโชว์พันธุ์ปลาทองตามคอนเซปต์งานเลยก็คืออันนี้คือปลาทองออรันดายักษ์เป็นปลาทองที่มีขนาดใหญ่มากบางตัวมีขนาดใหญ่เกิน40 เซนติเมตรเป็นปลาทองที่นิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบันปลาทองยักษ์อวบอ้วนดีแท้นะไม่เอาค่ะพี่ปองไม่แสดงความไม่ได้กินเอาเมื่อกี้ปลาทองเกล็ดแก้วผ่านไปแล้วอ้วนกลมคล้ายลูกกอล์ฟที่บอกอันนี้ปลาทองตาปนลักเล่นะคะเขานิยมกันเลี้ยงกันพอสมควรเพราะว่าเขาจะเป็นปลาที่มีตาปนออกมารีบหางบานแบบบานใหญ่เลยนะคะบางชนิดมีชื่อเรียกว่าเล่ตุ๊กตาหรือว่าเล่หางผีเสื้อเนื่องจากรีบหางที่แผ่ คล้ายกับผีเสื้อนะคะปลาทองริวกินมีตัวกลมเหมือนลูกบอลแล้วก็มีกระดงที่สูงเหมือนเสากระดงเรือแก่นกระดูกช่วงหัวปลาริวกินจะมีขนาดเล็กเหมือนหน้าหนูเป็นแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็มีหลังที่เหมือนอูฐก็คือโหนกเขาจะสูงอ่ะปลาประเภทนี้จะไม่มีหัววุ้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเห็นไหมอันนี้แปลกจังใช่มีลวดลายทีนี้เต่าที่นี่ก็เด่นไม่เหมือนเด่นแบบไม่ซ้ำกันเหมือนกันนะคะเอ็กโซติกเพชรเขาบอกว่าเป็นมหัศจรรย์สายพันธุ์เต่าจากทั่วทุกมุมโลกเป็นชื่อโซนของเขามีเต่าอัลดาบราไข่มุกดำล้ำค่าจากหมู่เกาะซีเชลเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกโอ้ยแปลกดีเนาะหรือว่าเต่า Alligator Snapping เป็นเต่าน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีแรงกัดของกรามที่รุนแรงตัวที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้มีขนาดความยาวถึง1.25 เมตรเต่าโอ้นี่ในห้างเลยเนี่ยในห้างโชว์จับจระเข้นะคะตื่นเต้นเร้าใจปกติต้องไปดูที่ไหนฟาร์มจระเข้ฟาร์มอาสวนสามพรานอะไรต่างๆแต่นี้มาโชว์จับจระเข้แล้วก็อันนี้สนุกกับเพียงตักปลาใครเคยไปเล่นแล้วง่ายนะเหมือนกระดาษก็เป็นกระดาษต้องรีบตักให้เร็วต้องรีบตักให้เร็วไม่งั้นกระดาษจะละลายป้อนนมแพะมีทุกที่เดี๋ยวนี้จัดงานที่ไหนป้อนนมแพะลูกดิฉันเนี่ยไปทุกห้างที่มีต้องป้อนนมแพะนะให้อาหารแกะป้อนนมแพะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามีม้าแคระด้วยนะมีม้าแคระป้อนแครอทม้าแคระด้วยปลาสวยงามอุปกรณ์เลี้ยงปลาแบบครบวงจรนกแก้วก็มีหลายสายพันธุ์ลิงเนาะปีนึงเราหนังมาเที่ยวในห้างก็มีนี่แมงมุมยักษ์ที่ไปดูคือเด็กๆและคูณช่วงนี้ปิดเทอมอันนี้ไม่ต่อยหรอเขาคงเอาพิษออกแล้วเนี่ยดาวไหมเนี่ยเมื่อกี้พวงมาลัยสวยๆสีทองเลยไม่ได้สมัครสอสอยกหัวได้ผงกได้เคลื่อนไหวได้ไม่หลอกน้องว่างๆก็มาพันตัวแล้วก็รัดคอเลยอย่าหลอกน้องไม่เอาเราจะไม่เสียเวลาในการรัดคอเขาจะรัดให้เรานะคะพี่ปอแต่ว่าแต่ถ้าในฝันเชิญรัดได้นะเห็นฝันมาหลายปีแล้วนี่เป็นชาติแล้วไม่มีอย่างนะนะคะเอาสำหรับคุณผู้ชมอยากจะไปนะช่วงปิดเทอมด้วยพาเด็กๆไปดูสัตว์แปลกๆกันนะคะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ที่มันหายากแบบนี้เต่าที่เคยเห็นแต่ในหนังสือได้ออกมาเห็นแบบนี้จริงๆว่าเป็นอย่างไรนะคะประมงน้อมใจไทยทั่วล่าครั้งที่13นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมเข้าไปก็ต้องซื้อบัตรนิดนึงนะคะเป็นการดูแลรักษาบัตรไม่ใช่ดูแลรักษาสัตว์จ้านะคะ30 บาทเท่านั้นค่ะรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิคุณแม่คุณภาพด้วยหากแสดงบัตรนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าชมงานฟรีนะเงินที่เสียค่าบัตรก็ไปทำบุญด้วยค่ะมูลนิธินะคะแต่ว่าเด็กๆใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาก็ฟรีถ้าผู้ใหญ่ใส่ชุดนักเรียนนะคะดูหนังหน้าท่านนี้เสียตังค์เพิ่มค่ะข้อหาหลอกลวงผู้บริโภคนะคะโดนสารวัตรนักเรียนจับชุดนักเรียนน่ะได้แต่หน้านี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้ห่างไกลมากจบปลาแล้วมาเหี่ยวที่นี่บ้างดีกว่าค่ะอันนี้น่าดูมากถูกต้องใครจะรู้บ้างคะว่าบ้านเราเนี่ยติดอันดับ1 ใน 3ของโลกที่ดูเหี่ยวเลยเพราะข้อดีเนี่ยมีทั้งทำเลในการดูนกที่ดีมากอย่างหนึ่งคือมีเหี่ยวหลากหลายชนิดเลยที่นี่ก็เลยเป็นที่ชุมชนก็คือชุมรวมของแหล่งท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยค่ะไปดูกันค่ะที่เขาดินสอจังหวัดชุมพรค่ะแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรร่วมกับเทศบาลตำบลบางสนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพรค่ะจัดงานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพขึ้นมาที่บริเวณเขาดินสอจังหวัดชุมพรสำหรับเขาดินสอนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาเหยี่ยวอพยพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะนับวันเนี่ยก็มีจำนวนแล้วก็ชนิดของเหยี่ยวอพยพมากขึ้นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นเส้นทางการอพยพส่วนที่แคบที่สุดของแหลมลายูลักษณะเป็นเหมือนคอขวดค่ะก็จะเหมาะมากสำหรับการเฝ้าดูเหยี่ยวเลยนะคะในแต่ละปีเนี่ยจะมีนกอพยพมากกว่า 200,000 ตัวบินผ่านบริเวณเขาดินสออำเภอประทิวจังหวัดชุมพรค่ะโดยฝูงเหยี่ยวเหล่านี้นะคะก็จะอพยพหนีอากาศหนาวจากแถบไซเบีเรียลงมาผ่านจังหวัดชุมพรแล้วก็ไปขยายพันธุ์ที่ปลายแหลมมาลายูค่ะแถวๆมาเลเซียซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ระหว่างเส้นทางที่เหยี่ยวเดินทางนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างมากเลยนะคะเพราะเหยี่ยวเนี่ยเป็นผู้ล่าเพื่อควบคุมประชากรของแมลงศัตรูพืชแล้วก็หนูที่เป็นอาหารไม่ให้มีปริมาณมากเกินไปด้วยค่ะ โดยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเฝ้าชมความมหัศจรรย์ธรรมชาติได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะโดยต้องกะเวลาดูให้ดีๆเพราะว่าจะมีช่วงเวลาที่เหยี่ยวบินสูงบินต่ำแล้วก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละวันด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวต้องถามผู้เชี่ยวชาญต่อไปเลยดังนั้นนับเป็นโอกาสดีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษานกล่าเหยี่ยวตัวนี้นกเหยี่ยวตัวนี้เลยสำหรับข้อมูลนะคะสอบถามได้เลยที่เทศบาลตำบลบางสนนะคะ077-591-003 ค่ะ086-255-5537ค่ะหรือว่าททท.จังหวัดชุมพรนะคะ077-501-831และ077-502-7755ค่ะเรื่องเหยี่ยวต้องมาเรื่องเหยี่ยวพี่ต้องมาไปแล้วหรอพี่เกี่ยวอะไรพี่เกี่ยวอะไรเหยี่ยวพี่เกี่ยวอะไรพี่อยากมามันจะกดด้วยยอยักษ์ไม่ใช่หอยเรื่องเหยี่ยวไปทางนู้นแต่เรื่องเหยี่ยวต้องมานะคะวันนี้ขอต้อนรับนะคะซินนี่เชิญตรงนี้เลยค่ะแขกรับเชิญพิเศษของเราท่านแรกนะคะคุณอภิชัยอรณิตท่านผู้อำนวยการททท.สำนักงานจังหวัดชุมพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะท่านนี้รู้ลึกรู้จริงเรื่องของเหยี่ยวนะคะท่านชูเกียรตินนศรีท่านปลัดอบต.นาทุ่งสวัสดีค่ะเรื่องเหยี่ยวเลยต้องมาว่าเรื่องเหยี่ยวเราเชิญคุณปลัดมาเห็นไหมคะท่านปลัดเดี๋ยวดาวเรืองจะสัมภาษณ์คุณปลัดเรื่องของการดูนกเหยี่ยวนะคะอย่างจังหวัดชุมพรอย่างที่บอกแล้วเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของทะเลสวยอยู่แล้วแต่ว่าไฮไลท์อีกอย่างในช่วงฤดูนี้คือการดูเหยี่ยวใช่ไหมคะอยากให้ท่านเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะก็นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับที่มีจังหวัดชุมพรที่มีหาดทรายขาว400 ลี้นอกจากหาดทรายขาวแล้วยังมีภูเขาที่สวยงามอย่างที่เห็นภาพที่เป็นยามไม่สวยสวยจริงๆเป็นจุดที่นกเหยี่ยวมหัศจรรย์เขาดินสออำเภอประทิวจังหวัดชุมพรความมหัศจรรย์อย่างนี้เกิดขึ้นอย่างไรครับมหัศจรรย์เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาแล้วก็มหัศจรรย์ที่พี่น้องชาวประทิวชุมพรเนี่ยรักษาธรรมชาติตรงนี้ไว้จนกระทั่งที่เป็นก็เป็นที่ดึงดูดนะครับให้นกเหยี่ยวเหล่านี้เนี่ยเขาหนีหนาวมาจากประเทศอะไรบ้างครับท่านผู้ก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากกลุ่มทางเอเชียทางตอนเหนือนะครับรัสเซียจีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีในส่วนข้างบนนี้ครับเนี่ยคือคนหนีไปเที่ยวญี่ปุ่นเดี่ยวมาเที่ยวเมืองไทยไม่ต้องทำวีซ่าไงใช่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำวีซ่าคือนกก็มีการมาพักร้อนเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นจุดแสดงได้ว่าประเทศไหนที่นกอพยพมาแสดงว่าเรายังสมบูรณ์อยู่ถูกต้องไหมสงสัยว่าทำไมมาเฉพาะตรงจุดนี้เราโอ้ในบ้านเราทำไมเขาไม่ไปตรงจุดนี้คือข้อเท็จจริงเนี่ยเหยี่ยวที่เขาอพยพมาเนี่ยนะฮะมันมีนัยยะสำคัญหลายอย่างนะฮะหนึ่งเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเขาย่อมหาสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ดีสุดสำหรับเขานะฮะและสิ่งที่สองเนี่ยมันก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยโดยความตั้งใจและไม่บังเอิญนะครับคือว่าที่เขาดินสอจังหวัดชุมพรเราเนี่ยเขาเป็นแหล่งมีอาหารของเหยี่ยวนี้ชุกชุมอาหารคืออะไรคะจริงๆแล้วจุดที่ตั้งเนี่ยเป็นเรื่องหลักก่อนเนื่องจากว่าชุมพรเนี่ยเป็นที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูซึ่งเป็นพื้นที่ที่แคบนั้นเหมือนมีคอคอดนะครับนั้นทั่วโลกก็คือจะมีพื้นที่อย่างนี้หลายทวีปก็จะมีเส้นทางที่บินอพยพแล้วก็ช่วงแคบเนี่ยมันจะทำให้ความหนาแน่นของนกล่าเหยื่อที่บินอพยพเนี่ยพบได้มากขึ้นมันความหนาแน่นน่าสนใจตรงนี้แหละค่ะก็แสดงว่าเหยื่อเนี่ยเขาจะไปบินมาทางน้ำทางทะเลอย่างเดียวเขาต้องหาพื้นที่ที่เป็นทางบกธรรมชาติสร้างสรรค์เพราะว่าเราไปกำหนดทิศเส้นทางเขาไม่ได้ต้องใช้มวลอากาศร้อนคือนกล่าเหยี่ยวพวกนี้เวลาบินร้อนในการยกตัวลอยสูงขึ้นเพื่อลดพลังงานในการบินเหนื่อยมากใช่ครับนี่ครับก็คือบินไปเรื่อยๆจากพื้นดินซึ่งตรงนี้ได้พอดีแล้วทำไมถึงติดอันดับโลกเลยคะทั้งที่จริงก็ทราบว่าอิสราเอลนี่ก็เป็นแหล่งดูเหยี่ยวเหมือนกันทำไมประเทศไทยถึงได้ติด1 ใน 3ด้วยกันคือพื้นที่เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ตั้งนี่แหละทำให้นกล่าเหยื่อเนี่ยบินอพยพหนาแน่นบริเวณนี้2ก็คือว่าการที่เราทำข้อมูลแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็มีนักวิจัยเนี่ยเข้ามาศึกษาในพื้นที่มากขึ้นจนเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นจุดที่ดีที่สุดจุดหนึ่งของโลกในการที่จะดูนกล่าเหยื่ออพยพดีจังเลยมีนกกี่พันยังไงบ้างคะประเทศไทยมีนกล่าเหยื่อที่55สายพันธุ์55สายพันธุ์แต่ที่บินผ่านที่เขาดินสอเนี่ยอยู่ที่30ชนิดนะครับความหนาแน่นมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดนะครับแต่ช่วง ช่วงที่จะถึงนี้คือช่วงวันปียมหาราชเนี่ยก็จะมีเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำนะครับอย่างตัวนี้นะครับเขาก็จะบินอพยพมาอย่างที่เสื้อของพี่ถ้าที่ป้ายตรงนั้นมีมีครับเป็นฝูงจะมีเป็นฝูงนี่แถวนี้ครับและสีฟ้าสีฟ้าแถวนี้ครับแถวล่างเนี่ยวันที่ช่วงวันปียะนะครับวันหนึ่งบางทีก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-60,000 ตัวโอ้โหเยอะมากเลยนัดไว้ดีหรือเปล่าเป็นยังไงคะนัดไว้ดีหรือเปล่าลักษณะเด่นหรือว่าความพิเศษของตัวนี้ที่ต่างกับเหยี่ยวอื่นๆคืออะไรคือชนิดนี้เนี่ยพบได้มากที่สุดในทวีปเอเชียก็คือที่ประเทศไทยที่เขาดินสอคือประเทศอื่นๆเนี่ยจำนวนเขาจะน้อยแต่จุดที่เขาบินผ่านก็คือที่ชุมพรเนี่ยจะบินผ่านได้มากกว่าเป็นมากที่สุดในโลกนี้ก็คือที่จุมพรเนี่ยจะชนิดนี้ถ้าไปต้องไปดูนะใช่ครับนะคะช่วงปลายเดือนตุลาใช่ครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาแล้วเวลาเราไปดูเหยี่ยวนี่นะคะเราก็จะเห็นแบบไกลๆอย่างเงี้ยอุปกรณ์แล้วเราต้องใช้กล้องไปแน่นอนในการส่องกล้องเราจะเห็นแบบเขาชัดเลยใช่ไหมคะคือมีอยู่2ส่วนก็คือว่าที่ตั้งของเขาดินสอเนี่ยเนื่องจากพื้นที่เขามีหลายระดับนะครับตั้งแต่ที่200เมตร250 350สูงสุดระยะ1กิโลเองนะครับจากอาคารขึ้นไปข้างบนสุดนะครับ1กิโลใกล้ๆอ่ะเดินสบายและนกจุดเด่นของเขาคือนกเข้ามาใกล้ที่นี้ในประเทศไทยนี่คือนกเข้ามาใกล้ใกล้เลยครับใกล้เลยเขาไม่กลัวคนเลยเหรอคือกลัวไหมถ้าเกิดว่าคนไม่วิ่งไปวิ่งมาเขาก็บินผ่านได้ครับการแต่งกายก็คืออย่างนี้สบายๆรู้สึกอะไรก็ได้ได้ครับได้ท่านจะใส่สูทให้ดูเหี่ยวเหรอคะสุภาพให้ความใส่สูทเหี่ยวมากแต่หนูก็ส่งน้องหนูใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีได้ครับเพราะเนื่องจากที่ขอยืนยันที่ประหลัดปูพูดไปแล้วนะครับว่าตรงเนี้ยที่ถามว่าทำไมถึง one of the best in the world เลยเป็นแหล่งเป็นฮอตสปอตในการที่ดูเหยี่ยวตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าเราสามารถเลือกดูได้ตามโดยว่าตากล้องเนี่ยท่านต้องชอบมากนะท่านสามารถมองท่านมองมุมเงยนะท่านก็สามารถมันมีพื้นที่ให้ดูได้เห็นท้องเหยี่ยวได้เลยระดับสายตาระดับสายตาก็ได้จ้องตาแล้วท่านจะมองจากข้างบนลงมาข้างล่างก็ได้อีกอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เป็นแหล่งดูนกที่คือระยะที่เขาบินเข้ามาใกล้เนี่ยโอเคอันดับหนึ่งอันสองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูให้ใกล้มากยิ่งขึ้นเราก็ใช้กล้องสองตานะครับในการที่จะจำแนกได้ทีนี้สมมติว่าเราเห็นแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าแต่ละชนิดเป็นพันไหนยังไงบ้างเรามีคู่มืออะไรยังไงด้วยไหมคะมีคู่มือของสำนักงานททท.จังหวัดชุมพรนี่ไงอันนี้แจกฟรีขออนุญาตลงเปิดชิ้นนี้ลงเปิดการดูนกเหยี่ยวอพยพก็จะมีวิธีการโดยเฉพาะเราเชื่อว่าเด็กๆอยากจะดูและมันจะเป็นสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้จากของจริงเนี่ยค่ะมีหมดเลยว่าเส้นทางมวลกระแสลมที่นกมายังไงอู้ได้ความรู้มากทำเป็นว่าเป็นการ์ตูนเลยอย่างที่ดาวบอกมวลกระแสลมนกจะบินยังไงมาที่ยังไงการเตรียมตัวดูนกเหยี่ยวยกต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะบอกทุกอย่างเลยขั้นตอนอุปกรณ์สำหรับการดูนกเหยี่ยวอันนี้เล่นเดี่ยวไปเต็มเลยอ่ะนี่นะคะคือแสดงว่าเนี่ยในภาพที่เห็นเด็กๆไปแสดงว่าก็ไม่ได้ยากลำบากสำหรับเด็กๆในการที่จะเดินทางไม่เลยครับไม่เลยเดินทางสะดวกเลยใช่ไหมคะผู้ปกครองอาจจะลำบากอาจจะไม่ไหวอาจจะเหนื่อยระยะทาง1 กิโลครับไม่ไกลค่ะแล้วถามนิดนึงค่ะแล้วถ้าไปที่เขาดินสอนี่มันจุดไหนของเขาดินสอคะอยู่ไปตั้งต้นที่ไหนยังไงคะจากสนามบินถ้าเกิดสนามบินของชุมพรนี่ก็มาประมาณ10กว่ากิโลครับหรือจากเมืองมาถึงจากเมืองมาก็20กิโลจากอำเภอเมือง20กิโลตัวเมืองชุมพรมาไม่ไกลนะคะคุณก็สามารถไปท่องเที่ยวเพราะชุมพรมีที่เที่ยวเยอะอยู่ใกล้หาดทุ่งโมเล่นมากที่สุดถามเลยว่าดูตอนกี่โมงถึงกี่โมงช่วงตั้งแต่7โมงกว่าจนถึงประมาณ11โมงช่วงนี้เนี่ยมวลอากาศร้อนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีอากาศร้อนน้อยนกก็จะเลยบินต่ำแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ร้อนมากเนี่ยก็คือนกก็จะลอยตัวสูงขึ้นจนถึงประมาณบ่ายสามนกก็จะค่อยๆลงมาอีกนิดคือขึ้นอยู่กับมวลอากาศจริงๆแล้วนะคะนี่น่าสนใจมากการเตรียมตัวดูนกเหยี่ยวครีมกันแดดเตรียมก่อนเลยแล้วก็เนี่ยแว่นใส่แว่นกันแดดสรุปจะลืมเอากล้องไปส่องนกมีให้เยอะอุปกรณ์เยอะมีให้เยอะขอโทษแทนคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่ขี้หลงขี้ลืมดำเป็นอัลไซเมอร์สำหรับทีมแจ๋วพาเที่ยวเราเลยดีให้กันด้วยก็คือเรามีกล้องให้ยืมด้วยนะคะยืมและคืนด้วยไม่คือเห็นในภาพเราสามารถจับตัวเขาได้อย่างนั้นเลยเหรอคะจับตัวคือของกรณีที่มีการวิจัยครับเป็นนักวิจัยนะแต่ข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการไปดูนกเหยี่ยวมีอะไรบ้างคะข้อห้ามในการดูเหยี่ยวก็คือถ้าเกิดในภาคสนามเนี่ย เราไม่ควรจะวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่านิ่งๆไว้นกก็จะบินผ่านเองการแต่งกายสีอะไรก็ได้ถ่ายรูปได้ไหมคะบางคนบอกอยากถ่ายรูปเดียวได้ครับใช้แฟลชดีๆแฟลชมันไม่ถึงอยู่แล้วเพราะระยะมันไกลถ่ายรูปได้แต่ห้ามวิ่งไปวิ่งมาห้ามส่งเสียงดังพี่ปอเนี่ยแน่นอนอย่าวิ่งเลยค่ะดิฉันต้องวิ่งเยอะคุณก็ตกเขาลงมานะอยู่ดูนิ่งๆเดี่ยวมาพี่ต้องกรี๊ดแน่เลยที่จริงนอกจากเดี่ยวแล้วเนี่ยโดยภูมิศาสตร์แล้วก็ในธรรมชาติวิวทิวทัศน์ต่างๆเขาก็สวยงามเลยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะดาวก็ส่องกล้องดูเหี่ยวไปพี่ก็นั่งเป็นเพื่อนดื่มนมดูวิวแล้วก็ลงจากเขาไม่ได้นะสาวรถจอยังจะพูดถึงว่าบรรยากาศตอนเช้าถ้าเกิดมีทะเลหมอกนี่มันจะคล้ายกับฮอกวอตส์เลยเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแฮร์รี่พอตเตอร์เขาจะมีนกคู่ของเขาไงเฮดวิกแล้วเป็นนกเหี่ยวเฮดวิกจินตนาการถึงฮอกวอตส์ตรงนั้นฮะด้านขวามือเนี่ยก็เป็นทะเลแล้วด้านตรงหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเขาทะมึนไม่สูงมากนะครับแล้วสักครู่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีฝูงเหยี่ยวบินขึ้นมาบินขึ้นเขาที่ฮอกวอตส์เนี่ยเขาพาสูเมนไม่ใช่ได้นะอันนี้อ๋อคนละเรื่องละนี่พิศราค่ะปิดเทอมเด็กดูอยู่เดี๋ยวเด็กสับสนไม่มีนะลูกฮอกวอตส์ไม่มีเขาพาสูเมนและเด็กเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากช่วงปิดเทอมนี่ผมว่าตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่ามีเด็กจากกรุงเทพนี่แหละไปแล้วก็บอกคุณพ่อครับคุณแม่ครับอยากจะมาเดินป่าที่นี่จังเลยครับนี่นะคะคือเราพาลูกๆไปนะคือเราปลูกฝังเรื่องของการดูนกเรื่องของการอนุรักษ์ให้กับเด็กๆด้วยเราสามารถสอดแทรกความรู้ว่าถ้าไม่มีป่านกก็ไม่มาและเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขแบบนี้แบ่งปันใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคนกับนกคนกับสัตว์ก็ต้องอนุรักษ์นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของหลายๆโรงเรียนชุมพรนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวไปไหว้พระไปทะเลไปกินอาหารทะเลไปดูเหยี่ยวเพอร์เฟกต์นี่ก็มีนกอย่างอื่นให้ดูด้วยนะนอกจากเหยี่ยวดูในนี้นะคะสำหรับไหนๆไปแล้วนะไปส่องกล้องก็ดูค่ะท่านอีกนิดนึงว่าให้ประชาสัมพันธ์ที่เที่ยวจังหวัดชุมพรสมมติใครไปแล้วอยากจะไปแพ็กเกจใหญ่ดูเหยี่ยวก็สักวัน2วันแพ็กเกจอื่นมีอะไรบ้างครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราภาคภูมิใจมากในการนำเสนอเหยี่ยวที่เขาที่สองชุมพรนี่นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวชุมพรเองแหละเราก็ทราบว่าimage หรือแบรนด์ของเขาเนี่ยคือเรื่องทะเลนะฮะโลกใต้ทะเลเขาเนี่ยเรามีฉลามวาฬนะครับเรามีหอยมือเสือนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือทะเลเป็นพระเอกและโดยเฉพาะปีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ยกจังหวัดชุมพรเนี่ยจุดเด่นของเขาคือทะเลซึ่งมีชายหาดยาวถึง400 ลี้ระหว่าง400 ลี้นั้นน่ะท่านก็จะมีสามารถสัมผัสประสบการณ์ต่างๆที่ประทับใจได้เพราะฉะนั้นเรื่องของนกเหยี่ยวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราสามารถจะไปแชร์ความรู้สึกแชร์ความประทับใจได้คือนอกจากจะไปเที่ยวแต่ทะเลบางทีคนพูดถึงชุมพรก็นึกถึงแต่ทะเลแต่ใครจะไปรู้ว่าเราจะไปดูนกเหยี่ยวที่แบบใกล้ๆได้ขนาดนี้พร้อมกับวิวที่เขาดินสอสวยมากๆให้ท่านปลัดฝากถึงผู้ชมที่มีความรักความสนใจในเรื่องของการดูนกโดยเฉพาะเด็กๆนะคะฝากอะไรถึงเด็กๆหน่อยค่ะคือในส่วนของธรรมชาติเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะมีจินตนาการของเขานี่ตามไปด้วยนะนี่คือเป็นเรื่องสำคัญคือคนที่ดูนกด้วยรักธรรมชาติเนี่ยสติปัญญาน่าจะดีในเชิงบวกนี่ดีแน่นอนใช่ครับดีแน่นอนอันนี้คืออยากจะฝากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ให้เวลากับลูกนะครับไม่วันหนึ่ง2 วัน3 วันก็ได้ประสบการณ์ช่วงสั้นๆเนี่ยบางครั้งมันสร้างความประทับใจแล้วมันจะเกิดทำให้เขามีจินตนาการในอนาคตได้แรงบันดาลใจเราอาจจะได้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญนะคะด้านธรรมชาติด้านนกเกิดจากการที่คุณพาลูกไปทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอมนอกเหนือจากความสนุกแล้วคือแรงบันดาลใจนะคะฝากไว้เลยนี่คือของดีของไทยที่คนทั่วโลกต้องมาเพราะฉะนั้นเราคนไทยอยู่ใกล้แค่นี้เองชุมพรไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะขอบคุณนะคะภูมิใจแทนคนชุมพรเนาะติดอันดับโลกเราถึงรักชุมพรเนี่ยอ๋อรักชุมพรนั่นหมายถึงมอบให้ใช่หมวกนี้แล้วก็คนทั่วไปที่เป็นนักท่องเที่ยวจะได้ยังไงคะหมวกใบนี้ได้หมวกนี้นักท่องเที่ยวได้ไหมคะเนี่ยคุณกระเตงก็ถามช่วงเดือนตุลาคมนี้ถ้าไปที่เขาดินสอ เรามีให้ครับจนกว่าจะหมดครับงั้นรีบไปเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะไปก่อนได้ก่อนนะคะแจกจนกว่าจะหมดช่วงหน้าค่ะพาคุณผู้ชมไปเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการกินบ้างนะคะเราเคยทานแต่ข้าวต้มก็ใส่น้ำนะคะแต่วันนี้เป็นแบบแห้งค่ะคุณผู้ชมอร่อยไม่แพ้กันแล้วก็เป็นของดีของแม่กลองไปแล้วต้องชิมด้วยค่ะช่วงหน้าค่ะนี่ฉันรักเจ้าไปในทุกด้านของชีวิตเจ้าพากิน